เย็นก็ร้องไห้เย็นก็ร้องไห้มองนู่นก็ไม่มีมองนี่ก็ไม่มีที่เขามาคุยด้วยอะไรด้วยก็ชื่นใจเพราะเขาไปแล้วเงียบเย็นก็ร้องไห้มองนู่นก็ไม่มีมองนี่ก็ไม่มีที่เขามาคุยด้วยอะไรด้วยก็ชื่นใจเพราะเขาไปแล้วเงียบแล้วก็คิดหุงเองนี่หุงกี่มื้อคะคุณยายหุงเช้ากินเย็นหุงเช้าแล้วก็กิน3มื้อเลยใช่ไหมคะกลางวันเย็นเลยแล้วกับข้าวอะคะกับข้าวเอามาจากไหนหรือว่าทำกินเองคะทำกินเองทอดไข่ทอดไข่ทีก็มีอะไรก็ต้มต้มแกงกินได้เอามาให้ไงแล้วมาทีกินได้7วันน่ะน้ำพริกคุณยายกินอะไรคะทุกวันเนี้ยปกตินี่ทานอะไรคะคือกินน้ำพริกเป็นต้นน้ำพริกนี่คือชอบกินที่สุดแล้วมะม่วงมะไรมะม่วงอีกอย่างอร่อยนี่มาให้ทีสับแล้วก็ตามให้ละเอียดใช่คลุกกับกะปิแล้วก็เอากะปิไตขยำเด็ดพริกไตนิดทำไมจะมาสวยเขากินน้ำพริกโรงพยาบาลไม่เคยไปเลยไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยหรอคะตั้งกันดีดีตั้งกันดีดีก็เช้าก็ไปขายที่ฝันบ่ายวันที่กลับแล้วขายไม่กวาดที่ไหนคะคุณยายไปขายนู่นน่ะพัทยาต้องบอกแม่ไปขายนี่คือขายทั้งวันหรือว่าไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับขายอยู่อย่างนั้นกี่ปีคะคุณยายโอ้ยหลายปีตั้งกับแฟนตายอ่ะประมาณตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะคุณยายอายุประมาณ70-80ประมาณ70-80ก็ยังไปขายไม่กวาดอยู่หรอเดินถึงบ้านนะถึงได้นี่มันเจ็บตรงนี้เนี่ยมันเจ็บเพราะอะไรอะคะคุณยายที่หกล้มอะหกล้มก็คือหกล้มเจ็บก็เลยไม่ได้ไปขายอีกแล้วแต่ตอนนู้นเดินไม่ได้เลย